ช่วยผู้หญิง1 ล้านคนพิสูจน์แล้วถึงความต่างโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่ครอบครัววิตกกับเราเหมือนกันค่ะว่าแบบงานทำงานอะไรอ่ะพ่อแม่ไม่เคยเข้าใจเลยนะว่าอะไรคือลงเสียงทำไมเรียนจบมหาบัณฑิตดีๆทำไมไปร้องเพลงกลางคืนแต่เรารู้สึกว่าไม่รู้ดิมันเป็นสิ่งที่เราชอบอ่ะมันขาดอันนี้ไม่ได้อ่ะมันต้องทำอ่ะแล้วมันก็เราทำแล้วมันก็ได้เงินนี่หว่าทำไมจะไม่ทำวะความลับของผู้หญิงญี่ปุ่นเริ่มต้นที่ตรงไหนสวัสดีค่ะวอนัทนะจ๊ะจ๊ะ5 4 3 2 1สวัสดีค่ะวอนัทนะคะเป็นนักร้องนักแต่งเพลงนักลงเสียงแล้วก็พิธีกรอิสระค่ะเราเริ่มจากการร้องเพลงนะเราเริ่มจากเป็นนักร้องก่อนก็คือร้องมาตั้งแต่ฮอตเวฟอ่ะแล้วก็พอเข้ามหาลัยก็ไปสมัครชมรมดนตรีไปอยู่ซิลแบนแล้วก็ฝึกงานพอฝึกงานแล้วเขาก็ให้ร้องเพลงเป็นไกด์บ้างเป็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วพอไกด์บ้างก็เอาพูดไปเลยมันมีบทพูดอัดไปก่อนอะไรเงี้ยมันเริ่มจากตรงนั้นแล้วมันก็ดำเนินต่อมาจนเนี่ยค่ะปีที่11ที่ลงเสียงมาขอแนะนำให้รู้จักงานขายเสียงค่ะมิกกี้เมาส์คลับเฮาส์ทุกวันบ่าย2โมงทางดิสนีย์ชาแนลเช้าแล้วสวัสดีครับรีบไปโรงเรียนกันดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันเสร็จค่ะล่ะเตรียมตัวถูกขึ้นกินเป็นอาหารมื้อค่ำได้เลยร้อนอีกแล้วอ่ะยังจำครั้งแรกของคุณได้ไหมได้ไหมได้ไหมแฮปปี้เวลาฝึกแฮปปี้เวลาป่วยมันหนาวมากเลยไม่ใช่บรือแต่แบบบรือเป็นของขวัญที่ดีที่สุดเลยค่ะพ่อคะบัตรเดบิต GSPN K48 จากธนาคารออมสินส่งความสุขความสดใสด้วยเล็กตาซอย5 บาทเวลาที่เราจะเข้าไปทำลงเสียงงานหนึ่งเขาก็จะมีสคริปต์มาให้ดูมูดหนังเพลงโทนเป็นยังไงทามิ่งความยาวเท่าไหร่แล้วก็พูดอยากได้โทนประมาณไหนอยากได้แบบสวยหรูแพงสดใสวัยรุ่นการ์ตูนหรือว่าสารคดีน่าเชื่อถือเป็นธนาคารอะไรเงี้ยเขาจะรีบมาหรือว่ามีที่ทำล่าสุดที่อาจจะบ้านใหม่มันก็จะมีแบบแรดคนจะชอบไม่กล้าบรีฟว่าให้แรดค่ะเขาบอกขอแบบแซซซี่แก่นเซียวอะค่ะแบบแรดใช่ไหมคะถ้าแรดก็บอกว่าแรดเราจะได้ทำแรดให้ถูกค่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีก็อยากได้หลายมูดก็ลองไปให้เขาว่าอันไหนที่จะเหมาะเข้าหน้าเข้าปากตัวละครกับภาพมากที่สุดอะไรเงี้ยอันนี้งานโฆษณานะแต่งานภาคคนละอย่างกันนะงานภาคจะยากกว่าตรงที่เราได้สคริปต์มาตาเราต้องอ่านหนังเราต้องดูปากขยับเสียงออริจินอลมาหูหนึ่งเสียงเราพูดออกไปหูหนึ่งทุกอย่างจะแบบยากแอดวานซ์กว่าแต่ว่าสนุกเรารู้สึกว่าทุกอย่างที่เราทำเรารู้สึกมันสนุกอะแล้วก็มันได้เรียนรู้เราไม่ได้ทำได้ดีตั้งแต่ต้นหรอกนะตอนแรกไปภาคนี่แบบหูไหนคะอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีใครมานั่งสอนคุณนะคุณต้องเรียนรู้เอาเองการฝึกของเราคือการได้ยินแล้วก็พูดตามได้ยินแล้วก็พูดตามไม่ได้มานั่งดูว่าเสียงนี้มันต้องทำอย่างนี้ไม่เหมือนร้องเพลงเลยสำหรับเรานะมันคือการเรียนแบบก่อนพอเรียนแบบปุ๊บทุกอย่างมันจะมาผสมผสานแล้วก็มีความเป็นตัวเราผสมผสานไปด้วยแล้วก็กลายเป็นตัวเองแฮปปี้ตอนเบื่ออาหารแฮปปี้ได้ทุกเวลาลองเสียงที่ไหนได้บ้างเหรอเคยบอกพี่โปรดิวเซอร์ไปว่าหนูลงได้ทุกที่อะพี่ยกเว้นบนเครื่องบินเพราะเครื่องบินมันเสียงดังอะไรแต่บนเครื่องบินก็เคยลงมาแล้วนะความจริงอะคืองานโฆษณามันจะมีความทุกที่ทุกเวลาอยู่ในระดับหนึ่งว่าแบบเฮ้ยต้องแก้งานละอะไรเงี้ยไปนั่งรถตู้อยู่ในสุสานคนเดียวก็อัดมาแล้วห้องน้ำก็อัดมาแล้วตั้งบนชักโครกก็กล้องมีรีเวิร์บไม่เป็นไรร้องเพลงWoo!
คือชีวิตสแตนด์บายอาชีพเนี้ยคือชีวิตสแตนด์บายแรกเลยคือเช็คคิวค่ะสแตนด์บายก่อนนะแต่ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะแต่วันเนี้ยต้องสแตนด์บายให้เราเวลานี้เวลานี้ซึ่งความไม่แน่นอนของมันคือมันมีบางเดือนที่เรามีคิวสแตนด์บายแบบ 20-30 งานแต่ไม่มีอะไรคอนเฟิร์มเลยนะมันมีความไม่แน่นอนอย่างนั้นอยู่นะในอาชีพลงเสียงอย่างเงี้ยพ่อแม่ไม่เคยเข้าใจเลยนะว่าอะไรคือลงเสียงว่าอะไรเงี้ยว่าร้องเพลงทำไมเรียนจบสถาบันดีๆทำไมไปร้องเพลงกลางคืนอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าไม่รู้ดิมันเป็นสิ่งที่เราชอบอ่ะก็รู้สึกว่าถ้าเราเลือกตรงนี้แล้วอ่ะเราก็วางแผนหมายถึงว่าได้เงินมาเราวางแผนการเงินจัดๆเลยนะลงทุนนู่นนี่นั่นเก็บออมเท่าไหร่เพราะเรารู้สึกว่าโอเคฉันไม่มีสวัสดิการฉันก็ให้สวัสดิการตัวเองสิเพราะว่าความมั่นคงที่คุณบอกอ่ะว่าบริษัทนี้จะให้ความมั่นคงคุณอ่ะจริงป่ะอย่างเช่นสถานการณ์แบบเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้อ่ะถ้าเขาแบบไม่ไหวละทิ้งเราละนั่นคือความมั่นคงหรอเราต้องสร้างความมั่นคงของเราเองสิตอนนั้นที่เราคิดแล้วเราก็จะทำให้พ่อแม่เห็นว่าอันนี้มันก็มั่นคงได้นะวันนั้นครับจ้าขอเจาะประโยคแรกหน่อยโอเคลองให้มันดูน่ารักแต่ก่อนเราเคยได้รับการบอกเล่าว่าการจะเป็นศิลปินได้นั้นต้องมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์แล้วเราก็เหมือนเป็นปมด้อยเราตลอดว่าเสียงเราไม่มีเอกลักษณ์อ่ะเราทำหลายเสียงอ่ะเราชอบทำได้หลายเสียงไปหมดเลยเราไม่รู้ว่าเสียงจริงๆของเราคืออะไรอ่ะแต่ว่าอยากให้ทำแบบไหนอะคะถึงทำได้แล้วก็จนกระทั่งมาเจออาชีพนี้แหละที่ต้องการความที่ไม่เป็นเอกลักษณ์ของเสียงอ่ะยิ่งหลากหลายได้เท่าไหร่ยิ่งดียิ่งคนจำไม่ได้ยิ่งดีอะไรเงี้ยแต่พอเราทำอาชีพเนี้ยไปนานๆนะมันทำให้มันกลับกลายเป็นว่าเรากลับมาเจออะว่าเนี่ยแหละเสียงเราไม่ต้องไปนิยามหรอกว่าแบบไหนทุกอย่างก็คือเสียงฉันแหละ